ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทเลื่อนเวลาครับตอนนี้คุณคร้าวยังเดินทางมาไม่ถึงเนื่องจากว่าคุณคร้าวเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้รับตำแหน่งรองประธานดังนั้นเราจะขอมติในที่ประชุมในเวลาอื่นก่อนเป็นอะไรถึงคุณจะบอกว่าไม่มีอะไรแต่รินก็ไม่สบายใจอยู่ดีอะค่ะคงจนกว่าที่ทุกอย่างจะผ่านไปแล้วเรียบร้อยงบประมาณไตรมาสสุดท้ายได้รับการลงคะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับมีเรื่องอะไรที่ต้องประชุมต่ออีกไหมไม่มีแล้วครับเหลือแค่การลงคะแนนเลือกรองประธานครับรินเห็นคุณดูเครียดแล้วก็ดูกังวลตั้งแต่วันที่คุยกับคุณแม่แล้วรินผมมีเรื่องอยากจะบอกคุณนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยผมอยากให้คุณรู้นะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำเนี่ยผมทำเพื่อคุณกับอาการว่านี่ก็เลยเวลามามากแล้วนะคะเราควรจะประชุมต่อให้เสร็จเพราะว่าต่อให้พี่คลาวจะมาหรือไม่มามันก็ไม่มีผลอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะแกหมายความว่าไงในเมื่อคุณแม่จะแต่งตั้งให้พี่คลาวเป็นรองประธานแล้วพี่คลาวจะไม่มีผลได้ยังไงก็ตามระเบียบการประชุมถ้าผู้ที่ถูกเสนอชื่อไม่ได้อยู่ในที่ประชุมก็ต้องถือว่าสละสิทธิ์ใช่ไหมคะต่อไปจะเป็นการลงคะแนนเลือกรองประธานบริษัทเลยเวลาชื่อแรกที่ถูกเสนอเข้ามาก็คือคุณคร้าวเลิศเวลาฉันอยากจะขอเสนอเพิ่มอีกคนคนที่ฉันจะเสนอก็คือเข้าไม่ได้นะครับมีการประชุมของผู้ถือหุ้นอยู่ครับผมมีเรื่องสำคัญที่จะมาแจ้งผู้ถือหุ้นทุกคนทราบประชุมไม่เห็นเหรอคุณท่านคะรถคุณคร้าวโดนสิบล้อชนค่ะหากมีเงินทองกองไว้ให้แต่ฉันได้จับจ่ายหากมีเงินทองกองไว้ฉันก็พร้อมจะจับจ่าย